ต่อไปโอ้โหบริษัทยักษ์ใหญ่ Apple Store ค่ะเขาประกาศหยุดบางสาขาชั่วคราวนะคะเพื่อหนีวิกฤตโควิด -19 อันนี้ต้องบอกว่าประกาศทั่วโลกเลยนะคะเว็บไซต์ต่างประเทศเปิดเผยข้อมูลออกมาว่า Apple Store ทั่วโลกประมาณ100สาขาค่ะจากทั้งหมด509สาขาต้องทำการปิดชั่วคราวค่ะจากปัญหาโควิด -19 ที่ระบาดรอบใหม่ในหลายประเทศโดยเฉพาะในโซนยุโรปและสหรัฐอเมริกา โดยพื้นที่สำคัญค่ะที่ Apple Store ต้องประกาศปิดชั่วคราวตามคำสั่งของรัฐบาลท้องถิ่นได้แก่รัฐแคลิฟอร์เนีย53สาขาสาหาราชาอาณาจักร16สาขาเยอรมนีเนเธอร์แลนรวมกัน18สาขาและนอกจากนี้นะคะยังมีสาขาในเม็กซิโกบราซิลแล้วก็ประเทศอื่นๆอ,อ,อีกด้วยนะจ๊ะก็ตอนนี้กระแส iPhone 12ก็มาแรงนะคะตอนนี้ในไทยยังไม่ได้มีการปิดสาขาใดๆนะคะก็เพื่อนๆดิฉันก็ถือ iPhone 12กันล่อนเต็มไปหมดดิฉันยังไม่มีเวลาไปถอยเลยนะคะอะ